Welcome to Feed Pod. J-Pop Street. ถนนเส้นนี้มีแต่ J-Pop. เอาสักแก้วไหมลาเต้แก้วหนึ่งลาเต้นะทำไมคุณถึงชอบกินลาเต้ก็ลาเต้มันนุ่มถ้าอยากกินนุ่มขนาดนั้นทำไมไม่ลองกินปุยนุ่นดูล่ะในฉันก็กินปุยนุ่นจริงๆอ่ะก็เห็นบอกอยากกินอะไรนุ่มๆเอาทักไทยคนฟังกันก่อนดีกว่าโอ้สวัสดีชาวไทยครับที่ออกซิเจนหายใจทุกท่านครับสวัสดีผู้ที่คลั่งไคล้ความเป็นเจป๊อปทั้งหลายแหล่นี่คือเจป๊อปสตรีทครับอีกครั้งหนึ่งถนนเส้นนี้มีแต่เจป๊อปนะครับก็กลับมาเจอกันอีกครั้งทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นวันนี้ครับเรามาพร้อมกับมินิมอลเวอร์ชันปกติ อยู่ในร้านกัน 3-4 คนคึกคักเชียวกลับมาในสัปดาห์นี้ก็อาจจะไม่เชิงเงียบเหงาเพราะว่าเพลงญี่ปุ่นขับกล่อมเราไม่เคยเงียบเหงาครับพื้นที่ตรงนี้เราอะไรก็ได้อยู่แล้วนะครับให้ทุกคนมาลองติดตามเจป๊อปกันเยอะๆเอานั่นไงนั่นไงนี่ไงลูกค้าคนต่อไปมาแล้วสวัสดีครับอ้าวโอ้โหตายแล้วคุณหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะร้านเปิดยังคะร้านเปิดยังเอ่ยเปิดแล้วเปิดแล้วสวัสดีด้วยนะคะสวัสดีค่ะอุ๊ยหน้าคุ้นๆนะคะบาร์เทนเดอร์โอ้โอยบาริสต้าจ้านี่ร้านกาแฟพอดีติดอีกร้านนึงอยู่ค่ะอุ๊ยโทษอุ๊ยอุ๊ยเอาเชิญๆๆก่อนเชิญก่อนค่ะสวัสดีค่ะมิซ่าเองค่ะหรือมิซนั่นเองค่ะก็จริงๆทุกคนก็น่าจะคุ้นเคยจากอีกร่างนึงนะคะเรามีร่างที่ขายเซยูเรามีร่างที่ติ่งอนิเมะเรามีร่างฟังเพลงด้วยใช่ไอ้แล้ววันนี้เจมีอะไรมาเมาส์ซิวันนี้จะมาขายวงที่แบบคือเพลงดีมากดีสุดๆแต่ว่าคนไทยไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็เลยอยากมาขายอยากจะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับวงนี้ค่ะโอ้วงนั้นวงอะไรวงนี้มีชื่อว่าวงชีสค่ะชีที่มี apostrophe sอาจจะมีคนคุ้นๆกันอยู่ใครที่ฟังอยู่อาจจะมีคนคุ้นๆกันเอาจนว่าเรามาทำความรู้จักพร้อมๆกันวงนี้มีใครบ้างครับเจ้วงนี้มีสมาชิกอยู่4คนเนาะก็จะมีอินโนเวทเรียวมาเป็นโวคอลแล้วก็มือคีย์บอร์ดนะคะแล้วก็ฮิโรเซชินโกะนะคะมือเบสฮัตโตริคันตะมือกีตาร์ค่ะแล้วก็คิมูระมาซาโตะค่ะมือกลองมันเป็นวงยังไงอะเจ้วงเนี้ยเป็นวงที่เป็นแนวล็อกที่ออกแนวป๊อปล็อกมากกว่าอะไรประมาณนี้เห็นเขาบอกว่าเป็นแนวป๊อปล็อกผสมบัลลาดประมาณนั้นเลยค่ะผมชอบนะอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นแบบบัลลาดแบบป๊อปๆฟังสบายๆผมชอบมากเลยใช่ไหมเข้าแนวสุดๆถ้าอัลบั้มแรกออกมาประมาณ2016แต่ว่าที่เริ่มทำวงจริงๆเนี่ยก็คือ2011จนถึงปัจจุบันเลยก็คือเริ่มทำอย่างยาวนานแล้วเป็น10กว่าปีแล้วก็ว่าได้แล้วก็จนทุกวันนี้ก็ยังปล่อยเพลงออกมาอยู่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ล่าสุดไปเลยไปฟังมาแล้วด้วยเมื่อกี้นี้เพลงใหม่ดีมากๆค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับความทรงจำเพราะชื่อเพลงชื่อว่า Memory อืมใช่ๆเพลง Memory เพลงดีๆทุกคนต้องลองไปฟังดูนะคะเพลงใหม่ล่าสุดของวงชีสค่ะเพลง Memory เท้าความก่อนต้องถามก่อนจะเริ่มทุกอย่างเลยรู้จักได้ยังไงครับกับวงนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าเราเคยเล่าในหลายๆที่แล้วเนี่ยแหละค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นก็คือว่าเราเป็นคนชอบฟังเพลงมากเป็นคนที่ชอบฟังเพลงไปเรื่อยเปื่อยมากแล้วพอดีกับการที่เราชอบฟัง Spotify เนาะจนสมัครพรีเมียมนู่นนี่นั่นทุกอย่างก็คือสำหรับคนฟังเพลงชอบฟังเพลงปกติเลยเนาะเราก็มันจะมีวิธีการหาเพลงแบบเรื่อยเปื่อยอยู่ก็คือเซิร์ชชื่อเพลงที่เรารู้จักมา1ชื่อแล้วเราก็กดไปแล้วกดสุ่มค่ะแล้วมันก็จะรันเพลงไปเรื่อยๆทีเนี้ยมันบังเอิญว่ามีวันนึงที่เราก็ทำแบบนี้แหละแล้วมันรันเพลงวงชีสมาแล้วเราต้องหยุดฟังเพราะว่าแบบเพลงมันดีมากมันดีแบบแค่ดนตรีขึ้นมาเราก็ชอบแล้วอะเราพอเราชอบเพลงนี้ปุ๊บอะฟังไปประมาณกลางเพลงเราเลยตัดสินใจกดไปที่ตัวศิลปินนะคะชีสแล้วเราก็ไปกดสุ่มเพลงในนั้นแล้วก็กดเล่นเราก็เลยนั่งฟังเพลงวงชีสอะทั้งหมดภายในวันเดียวโดยการให้มันรันไปเรื่อยๆอย่างนั้นเลยค่ะนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรารู้จักวงชีสค่ะให้มันรันไปเรื่อยๆมันก็จะแบบเราก็จะฟังไปเองผ่านหูไปปราดเนี่ยก็เพาะแล้วอันนี้คือสิ่งที่เจมิดรู้สึกได้คิดว่าเอาเสน่ห์ดีกว่าเสน่ห์ของวงเนี้ยที่เจพอสัมผัสได้อะ
มีอะไรบ้างเสน่ห์ของวงนี้คือวงนี้มีลายเซ็นเพลงที่ชัดเจนมากก็คือว่าความบัลลาดกับความล็อกความป๊อปที่เอามารวมกัน3อย่างแล้วแบบว่าถ้าฟังปุ๊บก็คงจะแบบนึกได้ทันทีว่าเป็นเพลงของวงนี้คือเป็นคนที่ฟังเพลงเยอะมากแล้วเพลงในเพลย์ลิสต์มี 4,000 กว่าเพลงอะแล้วเวลากดสุ่มกดแรนดอมอย่างเงี้ยแล้ววนไปเราก็ปิดหน้าจอโทรศัพท์แล้วเราก็ทำงานเนาะแล้วถ้าเกิดเพลงวงชีสลันมาเนี่ยจะรู้ได้ทันทีตั้งแต่ขึ้นมาเลยว่าเนี่ยคือเพลงวงชีสคือฟังปุ๊บก็รู้ฟังมันเป็นเอกลักษณ์มากใช่เสียงเปียโนเสียงคีย์บอร์ดอะจะมีความโดดเด่นมากเพราะว่าตัวนักร้องอย่างเรียวม้าเนี่ยก็มีส่วนร่วมในการแต่งด้วยเพราะว่าเรียวม้าแต่งเพลงเป็นแต่งเพลงได้แล้วก็เป็นนักแต่งเพลงของวงด้วยก็คือหลายๆเพลงที่อยู่ในวงนี่ก็เกิดจากเขาคนนี้ใช่ค่ะเกิดจากเรียวม้าโอ้สุดยอดมากความสามารถมากจริงความสามารถเยอะเรียวม้าเล่นกีตาร์ได้ด้วยขนาดเป็นมือคีย์บอร์ดไอ้เหมือนเขาจะมีศิลปินแบบในดวงใจเขาไหมพอดีเราไปรู้มาไปเจอบทสัมภาษณ์ที่สัมภาษณ์เรียวม้าซังนี่แหละเป็นชาวต่างชาติคนหนึ่งเป็นฝรั่งคนหนึ่งแล้วกันเขาถามว่าถ้ามีเวลา1ชั่วโมงอยู่กับบุคคลที่เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยที่เป็นตำนานเนี่ยอยากอยู่กับใครและทำอะไรเรียวม้าซังบอกเลยอยากไปนั่งดื่มกับเอชิแลนเขาชอบเอชิแลนมากถึงได้แบบว่าชอบแต่งเพลงชอบเขียนเพลงเห็นไหมคะเพราะว่าดูจากศิลปินที่ชอบก็รู้แล้วใช่ไหมคะเทียบกับเอชิแลนเอชิแลนก็มีความสามารถเหมือนกันก็คือแต่งได้โปรดิวได้ร้องยังเพราะเล่นกีตาร์เก่งอีกเออเรามีของสะสมไหมหรือได้สะสมของอะไรไหมได้สะสมอะไรไหมหรือยังอะไรยังไงมีไม่ได้สะสมเลยแต่ส่วนใหญ่แล้วจะซัพพอร์ตจากการที่ฟังสตรีมมิ่งทุกอย่างค่ะทั้งไปดู MV ใน YouTube ปั่นวิวให้แล้วก็ฟังเพลงใน Spotify จนมันขึ้นท็อปเทรนทุกครั้งที่แบบขึ้นปีใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับก็ช่วยปั่นสปีเป็นการปั่นสตรีมมิ่งให้มากกว่าค่ะเพราะว่าถ้าจะให้กระซิบก็คืออัลบั้มแพงๆติดตามวงนี้มาแบบล่วงรู้อะไรไหมว่าเมมเบอร์หรือสมาชิกในวงแต่ละคนนี่มีนิสัยใจคอลึกๆยังไงหรือว่าชอบทำกิจกรรมอะไรเมื่อ3ปีที่แล้วชีเคยทำไลฟ์บอดแคสต์ใน YouTube ขึ้นมาค่ะก็คือชื่อว่าชีสรูมซึ่งก็เป็นการคอน่าไม่คอ Discord Zoom หรือแอปพลิเคชันอะไรสักอย่างนี้ที่สามารถคอแบบเปิดกล้องกันได้เนาะเป็นการเปิดกล้องตัวเองแต่ละคนที่อยู่ที่บ้านเพราะว่าช่วง3ปีที่ผ่านมาทุกคนก็รู้เนาะว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นในโลกของเราเนาะมันเลยทำให้ต้อง Social Distancing ต้องทำงานอยู่บ้าน Work From Home เนาะก็เลยทำให้ทาชีสเนี่ยทำรายการนี้ขึ้นมาเป็นบอดแคสต์ขึ้นมาโดยการที่เรียวม้าเนี่ยจะมีไมค์ที่เป็นไมค์โปโปของเรียวม้าอยู่แล้วเพราะว่าแบบต้องทำเพลงต้องอัดเสียงต้องอัดเพลงเนาะก็จะมีไมค์แบบมีกระบังลมอะไรอย่างดีเลยแต่คนอื่นเนี่ยก็จะเป็นไมค์หูฟังปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่ในระหว่างไลฟ์เนี่ยเมมเบอร์ทุกท่านหยิบเบียร์มาคนละกระป๋องเฮ้ยอะไรนะก็คือก็จะมีแบบว่าเมมเบอร์เนี่ยเทเบียร์ให้แฟนคลับดูเทให้ดูลิ้นแบบลิ้นเลยนะลิ้นใส่แก้วเลยแล้วก็บางทีก็ยกกระป๋องเบียร์ขึ้นมาแล้วบอกว่าผมดื่มตัวนี้ครับแต่เรียวม้าจะชอบดูเฉยๆเรียวม้าจะชอบนั่งดูเฉยๆแต่ว่าเมมเบอร์อีก3คนที่เป็นนักดนตรีอีก3ท่านเนี่ยก็คือชินโนคันตะมาซาโตะเนี่ยก็จะหยิบเบียร์กันคนละกระป๋องแล้วก็ลินใส่แก้วฟองฟุตฟัดฟุตฟัดมากแล้วก็นั่งจิบไปแล้วก็แบบตอบคำถามแฟนคลับไปเนาะเขาจะมีการแล้วก็คุยกันไปอะไรอย่างเงี้ยเรียวม้าไม่ดื่มไหมหรอไม่เรียวม้าเนี่ยจะไม่ค่อยดื่มเท่าไหร่เดี๋ยวมาจะชอบนั่งเฉยๆแล้วนั่งขำเพื่อนเน้นนั่งขำมากกว่าเน้นพูดคุยแต่เพื่อนเนี่ยเน้นสังสรรค์เน้นสันทนาการนักดนตรีในวงก็เลยกลายเป็นว่าสังสรรค์ให้นักร้องนำดูประมาณนั้นค่ะก็คือแบบมันก็จะเป็นความแบบว่าเอ๊ะได้เหรออย่างนี้ตอนดูไลฟ์ครั้งแรกอ่ะเราก็แบบได้เหรอมันได้ได้ก็ได้เออก็ดูอ่ะติดตามด้วยมามีด้วยเหรอกำลังจิบด้วยกันเนี่ยแหละปะนั่นแต่เห็นว่ามาที่คันตะสั่งคันตะทำกีตาร์นะจากข้อมูลที่เสิร์ชมาเขาบอกว่าเป็นคนติดแฟนคลับมากเลยเหรอเป็นคนติดแฟนคลับมากเป็นคนติดแฟนคลับมากจริงติดถึงขนาดที่ว่าอยากจะมีไลฟ์เฮาส์เพื่อให้ได้ใกล้ชิดกับแฟนๆใช่ค่ะเพราะว่าคันตะรู้สึกว่าแบบว่าแฟนๆอ่ะคอยให้กำลังใจเสมอแล้วก็แบบคอยอยู่กับวงเสมออะไรอย่างเงี้ยอยู่ด้วยกันมาคือชื่อแฟนคลับชื่อว่าชีซูเนาะ
คุณชีซูเนี่ยก็อยู่ด้วยกันตลอดแล้วก็แบบว่าคอยแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีเอมพาธีในการแบบคอมเมนต์ในการนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันเลยทำให้คันตารู้สึกว่าแบบอยากใกล้ชิดแล้วก็รู้สึกว่าแบบอยากตอบแทนให้กับแฟนคลับอะไรให้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคันตาก็เลยค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ติดแฟนคลับที่ยังเคยมีโมเมนต์แบบว่าไปเมนชั่นแล้วแบบคันตามาเฟซอ่ะเจ้เหรอใช่แล้วก็เรียวมาก็เหมือนกันเจ้ก็ไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยเขาก็เฟซพร้อมตอบประโยคพร้อมตอบเมนชั่นด้วยว่าอาริงาโตโกไซมัสแล้วตอนนั้นเจ้ไปบอกว่าเราอะไรไปบอกว่าอินดีด้วยนะกับการครบรอบวงจำไม่ได้ว่าปีที่เท่าไหร่เหมือนกันแต่ว่าไปคอมเมนต์ในทวิตเตอร์แล้วเรียวมาก็มาเฟซแล้วก็เรียมาก็มาตอบเมนชั่นว่าอาริงาโตโกไซมัสตอนนั้นคือแคปอัดใส่แบบว่าอะไรนะเฮททวิตเตอร์แล้วก็แบบว่าวิ่งรอบบ้านแล้วก็กรี๊ดวิ่งรอบบ้านเลยใช่แบบกรี๊ดตักมาแบบก็ไม่คิดว่าเขาจะมาแบบคือแค่เฟซเราก็ดีใจแล้วอะอันนี้เขามาตอบเราด้วยอะก็เลยแบบว่าอยู่อะมันเป็นโมเมนต์ที่ยิ่งใหญ่สำหรับเราจริงอะคือเมนของเราเนี่ยมาคอมเมนต์แล้วก็ตะเลิดใช่เพราะว่าเมนเรียวมาด้วยนานๆๆมีอะไรอีกไหมมีอะไรอีกไหมเรียวมาชอบไลฟ์ไอจีส่วนตัวเนาะแล้วสุดทุกครั้งที่ไลฟ์เนี่ยจะเป็นการไลฟ์แบบตอนทำเพลงแล้วก็ชอบคุยด้วยน้ำเสียงที่ง่วงมากเหมือนคนที่แบบอยากนอนตลอดเวลาแต่อยากคุยกับแฟนคลับอ่ะเอ๊ะน้ำเสียงที่ง่วงนี่มันยังไงนะก็จะแบบว่ามีนาซาโอเคบอกว่าเคกิเดสอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบว่าเคียวแบบอย่างประมาณเนี้ยคือจะเป็นเสียงแบบอาจจะเป็นเสียงปกติเรียมาเนี่ยแหละแต่ก็แบบว่ามันมีความง่วงมากอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเอ็นดูจากเราก็แบบเปิดโปรเจกต์เพลงให้ดูอะไรอย่างเงี้ยว่ากำลังทำเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยเคยเข้าไปดูไหมเคยสิต้องเคยอยู่แล้วตอนนั้นประมาณกี่โมงสี่ทุ่มห้าทุ่มไทยสี่ทุ่มห้าทุ่มไทยประมาณตีหนึ่งญี่ปุ่นเที่ยงคืนตีหนึ่งญี่ปุ่นไม่แปลกใจเลย นั่งทำเพลงแล้วก็แบบปิดอาซาตีหนึ่งยังนั่งทำเพลงอยู่เลยยังทำเพลงอยู่แล้วก็บอกว่าขอบคุณทุกคนนะคะตอนนี้ชีสกำลังมีอัลบั้มใหม่นะช่วงนั้นเป็นช่วงโปรโมทอัลบั้มด้วยแล้วก็แบบว่าชีสมีอัลบั้มใหม่นะทุกคนไปฟังกันหรือยังได้ฟังกันหรือยังครับอะไรอย่างเงี้ยน่าเอ็นดูมากๆเลยประมาณนี้ค่ะชอบมากชอบมากชอบแบบการโปรโมทในไลฟ์ในทั้งที่ตัวเองทำเพลงอยู่แล้วก็ง่วงมากๆอยู่ก็เป็นประสบการณ์ของเราหนุ่มๆวงชีนะครับก็สังเกตได้จากความน่ารักแล้วก็นะฮะความใส่ใจในแฟนคลับอะไรอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับเป็นคำถามคลาสสิกที่เจ้เป็นรายการไหนของผมก็ต้องเจอเอางี้แล้วกันสมมุติว่าถ้าเรียวมะสั่งชินโกะสั่งคันตะสั่งมาสโตะสั่ง4คนเนี้ยอยู่หน้าเจ้เลยกำแพงภาษาไม่เกี่ยวมีอะไรอยากจะบอกกับพวกเขาเหล่านี้มั้ยครับอยากจะบอกว่าขอบคุณมากที่ทำเพลงดีๆออกมามันดีมากมันทำให้แบบวันเบื่อๆของเราแบบมีอะไรตลอดแล้วก็แบบว่าเป็นเพลงที่แบบผ่อนคลายมากทำให้เราแบบมีเพลงในการทำงานมีไฟในการทำงานแล้วก็แบบว่าคอยติดตามซัพพอร์ตเสมออยู่ที่ไทยอยากให้รู้ว่ามีแฟนคลับไทยตัวเล็กๆอยู่ที่ประเทศไทยอยู่อาจจะตอนนี้อาจจะยังน้อยอยู่แต่ว่าในอนาคตเชื่อมั่นว่าเพลงของวงชีจะไปถูกสู่สายตาคนไทยหลายๆคนแน่นอนนะคะแล้วก็อยากจะไปดูการแสดงสดสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพราะเชื่อเพราะว่าจากคลิป YouTube ที่เคยปล่อยออกมาให้ได้ดูให้แฟนต่างชาติได้ดูให้แบบคนทั่วไปได้ดูเนี่ยเรารู้สึกว่ามันอิมแพคมากแล้วรู้สึกว่าทุกคนเต็มที่กับมันแล้วทุกคนสนุกกับมันแล้วก็รู้สึกว่าแบบเพลงของวงชีสเหมาะกับการที่ฟังดนตรีสดมากๆก็อยากจะให้เรียวมาคุงทำเพลงที่ดีแบบนี้ต่อไปแล้วก็ขอให้ชีสประสบความสำเร็จค่ะครับอันนี้คือสิ่งที่เจ้จะบอกกับวงชีสนะครับก็ผมก็เชื่อว่าหลายๆคนก็อยากจะพูดกับพวกเขาถ้าได้อยู่ตรงหน้ากันจริงๆหรือว่าเป็นคำขอบคุณนะที่ทำให้เกิดวงนี้แล้วก็ทำเพลงดีๆออกมาให้ฟังกันเอาละครับเจมิดครับผมอยากจะรู้เพลย์ลิสของเจมิสถ้าอ่ะเราอยากจะเป็นชีซูแต่เราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนเราจะฟังวงชีสเนี่ยยังไงดีก่อนเริ่มต้นจากเพลงไหนเจมิสช่วยแนะนำ5เพลงให้พวกเราที่รับฟังเจ๊ป๊อปสตรีตอนนี้ได้รับฟังกันหน่อยก็เพลงแรกนะคะจริงๆขอเกินก่อนว่าจริงๆเลือกยากมากเพราะว่าเพลงวงชีอ่ะชอบหลายเพลงมาก
จนแบบต้องนั่งเครียดอะนั่งจัดการตัวเองในหัวเพลงนี้ก็ชอบเพลงนั้นก็ชอบจนสุดท้ายแล้วก็แบบว่าเอาเพลงที่ชอบที่สุดในดวงใจมา5เพลงแล้วคิดว่าทุกคนก็น่าจะฟังได้อย่างสบายๆแล้วก็ย่อยง่ายค่ะเพลงแรกเนี่ยจะเป็นเพลงที่ทำให้รู้จักวงชีสค่ะเป็นเพลงที่ทำให้มาเริ่มฟังวงชีสก็คือเพลง Beautiful Day เป็นเพลงที่พอมากดนตรีแบบว่าดีมากๆแบบสดใสมากแล้วก็เป็นเพลงความหมายดีมากๆด้วยค่ะแค่ชื่อเพลงก็ดีแล้วมี MV เพลงด้วยนะคะฟังได้ที่ Spotify Apple Music หรือก็สตรีมมิ่งทั่วไปเลยค่ะไม่ล็อกโซนแล้วก็ไปดู MV ได้ที่YouTube Cheese Official ได้เลยนะคะเพลงที่2เป็นเพลงที่ชื่อเดียวกันกับอัลบั้มเลยชื่อเพลงว่า Amulet เป็นเพลงที่เปียโนดีมากแล้วคีย์สูงของเรียวมาดีมากมิดชอบฟังก่อนนอนมากๆเพราะว่าเป็นเพลงที่ฟังสบายๆแล้วแบบเป็นเพลงที่แบบถ้าไปนั่งฟังที่ริมทะเลอ่ะจะได้ฟิลมากจะได้ฟิลสุดๆอยากไปนั่งริมทะเลอ่ะไม่มีเวลาเลยใช่ต้องไปนั่งริมทะเลฟังหรือว่าแบบเปิดพัดลมต่อหน้าอะไรเงี้ยให้ลมมันกระทบหน้าอะไรเงี้ยแล้วก็หลับตาอะไรเงี้ยแล้วก็ฟังมันจะผ่อนคลายมากเราจะรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันแบบว่าฟังไปได้เรื่อยๆเลยอะไรเงี้ยค่ะแบบมันจะเป็นการที่แบบหลับตาเหมือนเราหลับตาไปแค่แป๊บเดียวแล้วเพลงก็จบแล้วอะเออมันผ่านไปเร็วจริงเลยอะใช่รู้สึกว่าอยากให้เพลงเนี้ยมันนานไปมากกว่านี้จังเลยอะไรเงี้ยค่ะเปิดลูปไงทำประจำทำประจำเลยนะเพลงที่3เป็นเพลงที่ร้องง่ายดนตรีจำง่ายชื่อเพลงว่า Happy Ending เป็นเพลงในอัลบั้มล่าสุดเลยที่ชีปล่อยออกมาไม่เกี่ยวกับซิงเกิลนะคะอันนี้คืออัลบั้มล่าสุดของชีเลยซึ่งเพลง Happy Ending เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเพลงของอัลบั้มนี้ค่ะดนตรีมันจะไปเรื่อยๆแบบประมาณนี้ค่ะมันตอนแรกมันจะมาเงียบๆก่อนแล้วก็ดนตรีค่อยโหมลงมาซึ่งถ้าได้ไปฟังสดซึ่งชีสเนี่ยลงเพลงนี้ไว้เป็นเพลงแบบในคอนเสิร์ตนะคะของในไลฟ์ของชีเนาะชีก็ได้ลงใน YouTube ก็ลองไปฟังทั้งในสตรีมมิ่งแล้วลองไปฟังในไลฟ์สดที่ชีได้ปล่อยออกมาให้ฟังดูนะคะแบบมันจะมีความฟีลลิ่งมันจะต่างกันสตรีมมิ่งมันจะเป็นอีกฟีลนึงสดจะอีกฟีลนึงเลยค่ะลองดูมันจะได้คนละฟิลแต่ว่ามันดีมากๆค่ะต่อไปเพลง Upside Down ค่ะเพลง Upside Down จะมีจังหวะขึ้นมาแต่ตอนแรกเนี่ย3เพลงที่ออกมาเนี่ยนอกจาก Beautiful Day แล้วเนี่ย2เพลงเนี่ยจะเป็นแนวแบบช้าๆบัลลาดเรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ Upside Down จะมีแบบหนักของกองเข้ามาจะตุกๆๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความแบบว่ากระตือรือร้นทำให้เราแบบไม่ง่วง อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะมีความแบบว่าอยากขยับตัวขยับหัวไปตามจังหวะเพลงอยากนั่งทำงานไปด้วยเขย่าหัวไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบกระดิกเท้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะคอปปากกาไปกับโต๊ะเวลาแบบนั่งคิดงานอะไรอย่างเงี้ยค่ะดูชิลเหมือนกันนะเนี่ยชิลชิลไม่ใช่ตัวเพลงนะตัวเจ้เนี่ยแหละชิลมากเอาเหรอถึงขนาดนั่งฟังเพลงแล้วคิดเคลิ้มๆไปเพลงกับเพลงเนี้ยแบบเพลงสุดท้ายเป็นเพลงที่เลือกยากมากเพราะว่า4เพลงแรกอ่ะเป็นเพลงที่ชอบมากๆอยู่แล้วก็เลยแบบว่าเลือกง่ายหน่อยมีความแบบตัดสินใจได้ง่ายหน่อยแต่เพลงสุดท้ายเนี่ยมันมีผู้เข้าชิงหลายเพลงมากจนแบบว่าตีกันในหัวจนสุดท้ายจะต้องไปใช้วงล้อมหัศจรรย์การหมุนเอาเพราะว่าแบบตัดสินใจไม่ได้สักทีก็เลยใช้วงล้อว่าจะแนะนำเพลงอะไรดีอันนี้คือเพลงจากวงล้อเลยใช่อันนี้คือเพลงจากการที่หมุนวงล้อมาเลยค่ะชื่อเพลงว่า Letter โอ้ยคุ้นๆเป็นเพลงที่ดีมากชอบฟังตอนที่นั่งรถเมล์ไปหมอโอ้ใช่ค่ะมันจะแบบดื้อ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 ไปฟังมาแล้วใช่ไหมคะฟังแล้วก็เปิดในร้านเมื่อกี้เนี้ยนั่นแหละค่ะก็เพลงเลเทอร์ก็จะเป็นเพลงแบบว่าจังหวะสบายๆอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพลงโอชีจะจังหวะสบายๆมากๆสบแบบความแบบป๊อปล็อกบัมหลาดอะไรรวมกันอะไรอย่างเงี้ยถึงได้บอกว่า
ถ้าฟังเพลงวงชีสเนี่ยจะรู้เลยว่านี่คือเพลงวงชีสเพราะมันจะมีลายเซ็นบางอย่างของเพลงอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเพลงที่ฟังง่ายจนต้องแนะนำกันเลยทีเดียวเที่ยวชนะวงล้อด้วยค่ะอีกน้องแถมอีกเพลงนึงได้ไหมคือเมื่อกี้เพิ่งเปิดในร้านฟังเลยกำลังหาคำๆอยู่ว่าจะเปิดเพลงไหนดีไปเจอเพลงนึงเจ๊ผมค่อนข้างที่จะแพ้กับเพลงที่จังหวะอารมณ์ประมาณแบบปลุกใจอะอารมณ์แบบ assemble อะซึ่งผมไปเจอเพลงนึงมาเพลงนั้นมีชื่อว่า Grow Old With Me เพลงนี้คือหนึ่งในเพลงที่อยากจะแนะนำแต่ว่าไม่ชนะวงล้อไม่เป็นไรชนะผมไปแล้วตอนนี้แถมให้คือจังหวะมันแบบปลุกใจมากๆเลยเนาะเจ้เวลาที่ได้ฟังอ่ะใช่มันจะมีท่อนที่ติดหูด้วยท่อนพีฮุกใช่พีฮุกผมประทับใจตรงนั้นนั่นแหละคือแบบโอ้โหนี่เราพลาดเพลงเพราะๆขนาดนี้ได้ไงมาตามฟังเลยนะคะเพลงชีสดีจริงๆค่ะพิธีกรยังชอบเลยนะคะพิธีกรยังเคิร์ฟเลยนะคะตอนนี้ผมเกริ่นไปต้นๆรายการแล้วไงว่าผมค่อนข้างชอบอะไรที่เป็นแนวแบบป๊อปผสมบัลลาดแล้วผมมาชอบฟังเพลงแนวนี้ซะส่วนใหญ่เลยเพลงดีนะที่ผมฟังมาก็ดีทุกเพลงครับที่ผมนะครับอ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วสุดท้ายฝากครับให้คนอื่นมาตามกันได้เลยก็นะคะตัววงชีสเนี่ยก็ทั้งตัวเมมเบอร์แล้วก็ออฟฟิเชียลนะคะมี Twitter แล้วก็มี Instagram กันหมดเลยนะคะชีสเนี่ยถ้าจะตามออฟฟิเชียลนะคะก็t_s_official_ ค่ะสามารถไปตามเมมเบอร์ได้ตามชื่อของเมมเบอร์เลยค่ะเซิร์ชชื่อเมมเบอร์ขึ้นแน่นอนค่ะ ID นะคะก็เหมือนกันค่ะพิมพ์ไปว่า she_s ก็เจอแล้วค่ะส่วนเพลงสามารถฟังได้ที่สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งเลยนะคะไม่ล็อกโซนสบายใจได้เลยค่ะ Apple Music Spotify นะคะประมาณนี้เนาะแล้วก็ YouTube นะคะก็เป็น she's official เลยนะคะก็เข้าไปก็จะมี MV แล้วก็บางเพลงก็จะมีช่วงที่แบบว่าชีสปล่อยให้ฟังในไลฟ์เนาะมันก็จะมีแบบไลฟ์ที่ชีไปออกทัวร์เนาะแล้วก็เขาก็ถ่ายบันทึกมาแล้วก็เอามาปล่อยบางเพลงให้แฟนคลับได้ฟังกันเนาะแล้วก็ตัวออฟฟิเชียลเนี่ยในเว็บเนี่ยในหน้าไบโอทวิตเตอร์เนี่ยจะมีขึ้นอยู่แล้วค่ะก็ไปกดได้แล้วก็ไปสมัครแฟนคลับได้รู้สึกว่าเดือนนึงจะเดือนละ440เยนหรือเปล่านะคะน่าจะประมาณ440เยน550เยนประมาณนี้ค่ะไม่ถึง 1,000 เยนอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถไปสมัครเป็นชีซูได้ก็จะได้เจอแบบว่าบล็อกของตัวเมมเบอร์แล้วก็แบบแคตตาลีต่างๆที่แบบเป็นรูปในไลฟ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะต่างๆนานาก็จะได้สิทธิพิเศษมากมายในการเป็นแฟนคลับเนาะก็อยากให้ตามวงชีสกันเยอะๆนะคะก็อยากให้แบบว่าได้มารู้จักกับวงนี้ดูค่ะเพราะว่าวงนี้แบบว่าเมมเบอร์เป็นกันเองแล้วก็เพลงก็พอมากๆด้วยนะคะใครที่สนใจนะครับอยากจะเป็นชีซูหรืออยากจะรู้จักกับวงชีสนะครับก็ไปติดตามต่อกันได้เลยนะฮะหลังจากที่ฟังแล้วเป็นยังไงกันบ้างชอบเพลงอะไรของวงชีสนะครับของหนุ่มๆกันบ้างนะครับมาคอมเมนต์กันได้ในทุกช่องทางกันเลยทีเดียวนะวันนี้ก็ต้องขอบคุณเจบิทที่มาแวะเข้าร้านนะยินดีครับใครๆก็เข้าร้านใครๆก็จองโต๊ะได้นะครับ bit.ly/jpopstreet เข้ามาจองโต๊ะกันก่อนได้นะครับร้านนี้เราไม่เก็บเงินครับร้านนี้เราไม่เน้นทำกำไรเราขอเพียงแค่ศิลปินญี่ปุ่นที่พวกคุณชื่นชอบก็พออยากจะมาเมาส์ศิลปินท่านใดนะครับก็เกาะไปในฟอร์มก็ติดตามฟังกันอย่างนี้นะครับทุกวันอะไรครับคุณเติร์ดวันที่6โมงเย็นครับใช่ไหมถูกแล้วถูกแล้ว วันที่วันอาทิตย์เวลาดีครับ6โมงเย็นนะครับผม YouTube มี Spotify มีบล็อกดิทบล็อกดิทมีนะก็ตามนี้เลยเราคิดจะลง Apple Podcast ป่ะถ้ามันลงได้โอเคอ่ะว่าไงสัปดาห์หน้าครับอ๋อเจ๊ป๊อปสตรีทครับถนนเส้นนี้มีแต่เจ๊ป๊อปครับเจอกันใหม่สวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับค่ะFeedpod Feed Happiness in Your Life with Our Podcast ขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับฟังรายการของเราจนจบติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ของ Feedpod ได้ในทุกช่องทางโซเชียลมีเดียและติดต่องานหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ทาง feedpod2019@gmail.com ฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับ